ายปีนะคะการใช้ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคำสอนก็เอามาปรับใช้ในชีวิตการทำงานของตัวเองด้วยค่ะเช่นมีสติในการทำงานในการสื่อสารเราต้องมีสติแล้วก็ปล่อยวางในบางเรื่องคิดว่าผู้หญิงเราก็ขอสักครั้งหนึ่งที่แบบว่าอยากทำอะไรให้พ่อแม่เหมือนที่ผู้ชายเขาทำได้ผู้ชายเขาบวชพระใช่ไหมผู้หญิงก็บวชชีเราก็อยากตอบแทนบุญคุณตรงนั้นกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์สิ่งที่เราเคารพบูชาเพื่อให้ท่านได้บุญตรงนี้ค่ะคิดว่าถ้าบวชแล้วก็อยากให้เข้าถึงจริงๆเพราะบวชน้อยเราก็ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านหรือไปตามวัดหรืออะไรก็ได้แต่อันเนี้ยคิดว่าถ้าบวชองค์ผมทั้งทีก็อยากให้ได้ศึกษาธรรมะตรงนี้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วได้อยู่รับใช้พระพุทธศาสนาด้วยทุกคนก็มีความทุกข์หมดค่ะเพียงแต่ว่าทุกข์ในเรื่องอะไรรับทุกข์นั้นยังไงปล่อยวางยังไงวางยังไงทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเอาความทุกข์มาไว้กับตัวค่ะแค่เห็นมันก็พอ